สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบูมช่องบูมซีชาแนลนะครับเรายังอยู่ในส่วนของแนะนำทริคเกม Cookie Run Kingdom นะครับซึ่งวันนี้จะมาแนะนำแลนด์มาร์คนะครับในการเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มคริติคอลนะครับสำคัญมากนะครับในเกม Cookie Run ช่วงกลางเกมหลังเกมนะครับเป็นการเพิ่มดาเมจฟรีๆนะครับว่าต้องใช้เงินลงทุนแล้วก็เพชรลงทุนหน่อยนะครับบางส่วนก็ใช้เงินนะครับในการสร้างบางส่วนก็ใช้เพชรในการสร้างนะครับกรณีที่ใช้เพชรในการสร้างนะครับเราไม่ต้องหาไอเทมหายากนะครับไอเทมหายากนั่นก็คือนะครับไอเทมที่เราไว้ใช้อัพปราสาทนะครับนี่นะครับไอเทมหายากนะครับขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับว่าไอเทมหายากหาได้จากไหนนะครับอันดับแรกนะครับหาได้จากต้นไม้นะครับโดยการทำภารกิจส่งมอบนะครับแล้วก็จะได้กล่องรางวัลมานี่นะครับเปิดกล่องรางวัลก็จะได้สุ่มไอเทมหายากมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรถไฟนะฮะเราส่งของนะครับตามรายชื่อนะครับสิ่งของที่เขาให้ส่งพอหลังจากนั้นนะครับครบกำหนดเวลาตัวไอเทมหายากก็จะมานะครับสองส่วนนะครับในการหาตัวไอเทมหายากนะครับมาต่อที่แลนด์มาร์กนะครับซึ่งแลนด์มาร์กที่สำคัญนะครับก็จะเป็นในส่วนของแลนด์มาร์กโจมตีก่อนเลยนะครับอันนี้เพิ่มพลังโจมตี 5% นะครับเป็นของรูปปั้นสิงโตเยลลี่ในฝันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นไอเทมป้องกันนะครับเพิ่มพลังป้องกัน 5% ก็เป็นของลูกแก้วโลกหิมะแห่งฤดูหนาวนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับควรสร้าง2อันนี้ก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นพอมีตังค์นะครับหลังจากสุ่มคุกกี้ได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับมาลงทุนกับตัวแลนด์มาร์คอันนี้ต่อเลยนะครับลดความเสียหาย 5% นะครับของจอมาสุดอลหม่านนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันใช้เพชรหรือเปล่ารู้สึกว่าน่าจะใช้เพชรนั่นแหละกรณีที่ซื้อด้วยเพชรนะครับเราไม่ต้องใช้ไอเทมหายากในการสร้างนะครับเราสามารถกดรอ10วิได้เลยนะครับแล้วต่อมานะครับที่บูมสร้างก็จะเป็นเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับ 3% ของบ้านผีสิงสุดสยองนะครับตัวนี้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเพิ่มพลังชีวิตนะครับของสวนแก้วหยดน้ำค้างนะครับอันนี้ก็บวกพลังชีวิตในทีมไป 5% เลยนะครับอีกอันนึงครับก็จะเป็นหอนาฬิกาคุกกี้นี่นะครับอันนี้สร้างได้ง่ายๆนะครับไม่ยากมากโดยเอฟเฟคมันนะครับจะลดเวลาการผลิต 1% นะครับก็คือเราฟาร์มของนะครับมันลดไป 1% ทำให้ฟาร์มของได้เร็วขึ้นนะครับ2ตัวนะครับที่บูมแนะนำก็คือเพิ่มพลังป้องกันนะครับเป็นลูกแก้วแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับ 5% สร้าง2อันนี้ก่อนแล้วค่อยทยอยสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น5อันที่บูมแนะนำไปเมื่อกี้ลองดูนะครับแล้วก็นำไปปรับใช้กันบูมว่าน่าจะเพิ่มดาเมจและพลังป้องกันของทีมได้มากเลยนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่านะครับที่กำลังเล่นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ